นับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยนะคะที่422-1606นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้นะจะเป็นอย่างไรกันบ้างต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานค่ะอย่าเชื่อมั่นอย่าก้าวร้าวจนเกินไประวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะเหมือนกับเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ต้องระมัดระวังหัวใจของตัวเองให้ดีระวังจะเจอปัญหารักแทรกซ้อนเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของงานเช่นเดียวกันวันนี้อาจจะมีปัญหาหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะหรือว่าต้องมีแผนสำรองเผื่อไว้ด้วยนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองอย่าทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปวันนี้รายรับอาจจะมีไม่มากพอกับรายจ่ายนะคะจะกลายเป็นว่าหมุนเวียนไม่ทันส่วนในเรื่องของการงานนะวันนี้อย่าพยายามมีปัญหากับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องงานหรือว่าบุคคลบริวารเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าไปคาดหวังเพราะถ้าไม่คาดหวังเนี่ยก็จะไม่เกิดความทุกข์นะคะส่วนในเรื่องของงานพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่ถ้าคิดว่าทำเต็มที่แล้วดีที่สุดแล้วแต่ยังไปต่อไม่ไหวให้หยุดก่อนนะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้หัวใจแล้วคนที่มีคู่อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าเจรจากันได้เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานนะมีอะไรต้องแบ่งเบาให้กับบุคคลรอบข้างบ้างนะหรือว่าหาคนกลางเป็นตัวชนแล้วตัวเองไปอยู่เบื้องหลังจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของหัวใจให้เชื่อในเรื่องของความพยายามสำหรับคนที่อาจจะอยากที่จะมีคู่นะหรือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เองก็ตามเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องมีความยุติธรรมนะคะในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ระวังด้วยในเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คู่ที่กำลังมีปัญหากันลองปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์ดูนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะต้องจับจังหวะคนรักให้ดีวันนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆนะคะส่วนในเรื่องของการงานก็สามารถดูแลนะกำกับทุกอย่างได้เหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ด้วยเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆนะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของงานคนที่ทำงานใหม่นะลองดูสถานการณ์ก่อนนะว่าไหวหรือเปล่าส่วนเรื่องของหัวใจอย่าพยายามไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองหยิบจับอะไรก็ดูเหมือนว่าจะสำเร็จว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าซื้อหาข้าวของเครื่องใช้เองก็ตามเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานระวังคำพูดให้ดีอย่าตรงจนเกินไปอย่าโผงผางจนเกินไปนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่เพิ่งจะผิดหวังมาลองเปิดใจดูนะมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายที่เราคิดก็ได้เน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีส้มนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้หลายราศีเรื่องของงานเรื่องของคนเรื่องของคำพูดอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS จะตรวจสอบเรื่องราวของดวงชะตาลัคนาราศีชื่อสกุลเองก็ตามก็ต้องระบุวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณพรสวรรค์8สิงหาคม2521นะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันอังคารโชคลาภเงินทองการงานและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับความรักถ้ามีคู่
และถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้สถานการณ์จะเบาลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้เกณฑ์ความรักก็ไม่เด่นนะครับส่วนการเสี่ยงโชคก็เช่นเดียวกันและปีนี้ถ้ามีโอกาสได้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดซื้อน้ำดื่มบริสุทธิ์ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ขอให้ทำผมเป็นห่วงในเรื่องของงานนะถ้าคุณทำงานอยู่ถามเรื่องงานมาใช่ปีนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปัญหาอะไรอดทนให้มากที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณฟาติมะนะคะเกิดวันที่20พฤศจิกายน2527เวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันอังคารงานเงินและโชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง31ในเรื่องของงานต้องบอกว่าช่วงอายุย่าง31เนี่ยอาจจะเป็นปีที่ทดสอบความพยายามความอึดความวิริยะอุตสาหะนะครับเกณฑ์เรื่องงานจะปรับตัวดีขึ้นนะก็คือในช่วงอายุย่าง32ที่กำลังจะมาถึงอาจจะไม่ถึง career path การได้รับการแต่งตั้งโปรโมทพวกนี้เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสที่จะได้รับผลประกอบการที่น่าพอใจขึ้นนะอดทนให้ถึงช่วงปลายปีนะครับแต่การเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะนะโดยเฉพาะช่วงสิ้นปีที่กำลังจะมาถึงหลังวันเกิดให้คุณนะครับถวายสังฆทานยานะทำสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งก็ได้ทำให้ต่อเนื่องเสี่ยงโชคไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาวดีนะคะเกิดวันที่3กุมภาพันธ์2506เวลาเกิดตี52นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องงานค่ะตี52นาทีก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์กรรมะเป็นสีมีโอกาสจะได้ลาภผลจากเพื่อนร่วมงานจากผู้ใหญ่นะครับแล้วก็งานฟังแล้วอย่าประมาทนะครับย่าง53และย่าง54ผมถือว่า ขออภัยครับเป็นจังหวะที่เป็นขาขึ้นนะฉะนั้นขวนขวายออกแรงเยอะๆถ้ายังไม่มีงานทำช่วงนี้หางานก็จะสมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่17สิงหาคม2542ค่ะเวลาเกิด 3:33 นาทีวันอังคารนะถามความรักแล้วก็สุขภาพปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องย่าง16เท่านั้นเองค่ะก็พูดอยู่เสมอไม่ต้องรีบนะแต่เด็กสมัยนี้โตเร็วย่าง17หลังสิงหานี้ไปมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะให้ระมัดระวังด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตา2ทางครับทางเดินอาหารและก็ทางเดินหายใจเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเติมพงศ์2พฤษภาคมนะคะ2541เวลาเกิด 4:33 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องการเรียนค่ะว่าเรียนด้านไหนดีปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องสุขเป็นสีลาภะราชาโชคสวยๆนะครับก็ร้องเล่นเต้นระบำนะฮะดนตรีศิลปะการแสดงอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์พวกขากรรมเน้นพวกอาหารนะงานเย็บปักถักร้อยก็ได้รวมถึงในเรื่องของฟู้ดไซน์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาหารแต่จะเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินอันนี้เด่นที่สุดเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณมนัญชยาค่ะเกิดวันที่13พฤศจิกายน2520เวลาเกิดตี 5:39 นาทีวันอาทิตย์ถามงานถามเงินหนี้สินความรักกาลีจี้ที่เรือนเงินเรือนหนี้ก็ยังอยู่นะครับปัญหาภาระหนี้ยังเหนื่อยจนถึงยังน้อยเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือถึงช่วงประมาณปลายปีนี้ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนเกณฑ์ในเรื่องของความรักถ้ามีคู่แล้วนะครับถ้าพยายามประคับประคองตั้งใจผ่านได้ส่วนในเรื่องของแต่งงานผมทายดีนะปีนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเริญก้าวหน้าในวิชาชีพที่ทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิชัยนะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ1668
16โสรสมหามงคลฮะมั่งคั่งสมปรารถนาส่วน68เนี่ยก็ราหูศุกร์ก็พูดอยู่เสมอฮะคือความโมเมาลุ่มหลงและบางทีมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกิเลสตัณหากามอารมณ์ได้นะอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข8เอาล่ะแล้วเรามาในส่วนของสายกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเป็นแม่ค่ะเป็นแม่จ้ะจะดูให้ลูกสาวดูให้ลูกสาวนะคะถ้างั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะคุณแม่เกิดวันที่4ตุลาค่ะ28จ้ะกี่โมงคะ3:28 นาทีค่ะ3:28ฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยวันศุกร์ค่ะวันศุกร์น้องเขาก็เป็นคนวันพฤหัสนะค่ะจ้ะจะถามคือดวงนี้ต้องบอกว่าน้องเขาเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มั้ยมีปัญหาเรื่องการเงินบ่อยครั้งไหมฮะถึงแม้ว่าอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ค่ะไม่มีเลยแหละฮะเขาเป็นคนเก็บเงินเก่งค่ะเอาอย่างนี้แล้วเวลาเขาจ่ายของเนี่ยจ่ายชิ้นใหญ่มั้ยค่ะใช่มั้ยค่ะคืออย่างนี้นะฮะคือถ้าดาวการเงินเป็นกาลีเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนที่สวยแต่มักจะมีเหตุจะต้องจับจ่ายและถึงแม้ว่าจะอดออมแต่เวลาจ่ายทีเนี่ยน่ากลัวถูกไหมเวลาเขาจ่ายเนี่ยเขาออกเป็นชุดใหญ่ๆอ่ะจะเป็นทรงนั้นและดวงนี้ฝากเลยนะครับถ้าเขามีโอกาสออมเงินในรูปของทรัพย์สินให้ทำนะเป็นบ้านเป็นที่ดินไม่อย่างนั้นมันจะออกไปกับเรื่องอื่นครับค่ะนะก็อันนี้ฝากไว้นะครับบ้านเขาก็ปลูกเสร็จแล้วค่ะเขาไม่มีสินค่ะอ่ะก็โอเคก็อย่างที่บอกออมในรูปของพวกทรัพย์สินอย่างเงี้ยได้นะแล้วจังหวะต่อไปสมมุติถ้าบ้านจบแล้วผ่อนที่ดินหรือแม้กระทั่งฝากพวกพันธบัตรยาวๆพวกนี้ก็ได้จ้ะอ่ะจะถามเกี่ยวกับอะไรเชิญเลยครับถามลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดอะไรคะจังหวัดระยองค่ะระยองสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะของเขาน่าสนใจนะหลังครึ่งปีหลังเนี่ยช่วงเลยกรกฎาคมไปแล้วชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงแบบเป็นก้าวกระโดดเลยอ่ะคือเปลี่ยนในทางที่ดีถ้าเขาทำงานประจำอยู่นะครับเขาทำงานประจำหรือทำธุรกิจฮะทำงานโรงงานค่ะอยู่ห้องแลบค่ะก็คืองานประจำนั่นแหละก็ในช่วงย่าง30เนี้ยนะ30 31เนี้ยเขาจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางเรื่องงานที่ดีมากๆนะครับอาจจะได้เลื่อนชั้นเป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าทีมก็ได้นะแล้วก็ถ้าถามว่าทำงานห้องทดลองดีไหมก็เหนื่อยหน่อยนะจะเหนื่อยกายนะสุขภาพผมเป็นห่วงสุขภาพเขามากกว่านะอาจจะเหนื่อยกายแต่อีกหน่อยเนี่ยเขาต้องได้เป็นหัวหน้างานอยู่แล้วคือไม่ได้เป็นหัวหน้างานเพราะอยู่นานนะแต่จะได้เป็นหัวหน้างานเพราะฝีมือนะก็อาชีพที่ทำไม่ห่วงและ2ปีนี้บอกเขาจะเป็นปีช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสจะได้ที่ใหม่ที่ดีขึ้นเรื่องโชคลาภนะคะเสียงโชคดวงนี้ไม่เด่นจ้ะแล้วเรื่องคู่อะคะคู่ของเขาตอนนี้แต่งงานหรือยังฮะโทษฮะยังค่ะก็ยังไม่มีแฟนค่ะของเขาดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวได้ดีกว่านะถ้าอยู่คนเดียวได้ดีกว่าแล้วอนาคตถ้าเขามีก็จะมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคะแนวโน้มน่าจะเป็นคนที่สูงวัยกว่าแล้วควรจะเป็นคนที่มีตำหนินะอาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนแล้วก็ได้ระวังเตือนอีกเรื่องนึงไอ้เรื่องเงินที่ผมทักแต่ต้นน่ะถ้ามีคนรักคู่ครองเนี่ยระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับค่ะโอเคจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะต่อ SMS เลยนะคะคุณอาจจะขอ SMS นะเกิด17พฤศจิกายน2532เวลาเกิดค่ะ 17:02 นนะวันศุกร์เกณฑ์จะได้ออกรถใหม่ไหมคะการเงินโชคลาภเร็วๆนี้ปฏิทินตรงกับวันศุกร์
พันธุเป็นสีก็ยินดีล่วงหน้าได้อยู่แล้วในช่วงอายุย่าง26นี้นะครับส่วนวันมงคลก็ดูในช่วงท้ายรายการแต่ถ้าตรงกับวันเสาร์ไม่เอาให้ใช้วันมงคลอื่นจะเร็วหรือช้าเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภพื้นชะตาของคุณไม่ดีเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัมพลนะเกิดวันที่ไม่มีมานะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะเลขบ้านทับ11ราชาโชคคือความสะดวกสบายความมีเสน่ห์จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพรนะถามในเรื่องของอาชีพนะคะ22มกราคม2516เวลาเกิดตี 5:05 นาทีไม่ได้บอกวันจ้ะทำไมไม่ประสบความสำเร็จนะสักทีจะขายกาแฟจะดีหรือเปล่า22มกราคม2516เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์คุณเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ขายกาแฟดีไหมโอ้ไม่ดีไม่เอานะของกินเครื่องดื่มไม่เด่นนะครับในพื้นชะตาได้ลองดูนะฮะแต่ถ้าเกิดพวกเครื่องดองของเมาพวกนี้ดีตอบโจทย์ในแง่ของรายได้แต่ช่วงนี้เกณฑ์งานเสียดาวการเงินก็มีปัญหาฉะนั้นยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ในช่วงอายุย่าง43นี้และดวงนี้ถ้าไม่อยากลงทุนเยอะศึกษาโหราศาสตร์ก็น่าสนใจนะครับอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภรัตน์นะคะ30มีนาคม2545ค่ะเวลาเกิด 17:45 นาทีวันเสาร์การเรียนเป็นอย่างไร 17:45 นาทีการเรียนเป็นอย่างไร13ขวบนะสุขสวยสุดฮะก็เหมือนกันครับดนตรีศิลปะการแสดงเกี่ยวข้องกับอาหารการออกแบบการเงิน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะเลขบ้าน219 19คือกำลังของพระพฤหัสนะครับก็ในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเลข2ดาวจันทร์ความมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วครับโทรศัพท์89ค่ะอย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของความเชื่อหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปนะผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดแต่มันจะทำให้เราละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจเปลี่ยนนะครับขยับขึ้นเป็น99ก็ได้สำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ SMS ต่อมาค่ะคุณวนิดานะคะ16กุมภาพันธ์2533เวลาเกิด 4:00 นตรงวันศุกร์โชคลาภการเงินความรักแล้วก็ค้าขายเป็นอย่างไรวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้25เต็มย่าง26เกณฑ์ความรักจะโดดเด่นก็คือตอนนี้ไม่ค่อยดีถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับจะเด่นมากๆก็คือในช่วงอายุย่าง27นะครับก็คือต้นปีหน้าไปแล้วนะจ๊ะส่วนในเรื่องของงานปีนี้มันมีทั้งบวกและลบนะครับลองดูครับในแง่ของการค้าขายถ้ามีโอกาสย้ายเปลี่ยนแปลงทำเลหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นก็น่าสนใจและอยากให้ทำช่วงนี้หาโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินช่วยเหลือพวกสัตว์ที่อาจจะเป็นสุนัขจรจัดก็ได้นะครับถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชมณพัฒน์นะคะเกิดวันที่1มีนาคม2528เวลาเกิด 5-6 โมงเย็นไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของงานความรักโชคลาภค่ะ1มีนา28ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์ก็กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่ในเรื่องของงานปีนี้ก็ต้องถือว่าถึงแม้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะในทางที่ดีขึ้นนะไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะต้องย้ายบริษัทนะถึงเปลี่ยนสถานะในที่เดิมก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักความรักถ้ายังโสดจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ดูให้ดีๆไม่ต้องรีบร้อนถ้ากรณีมีคู่อยู่แล้วปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาชื่อค่ะเป็นอย่างไรชมณพัฒน์ชมเลยจ้ะชมนภัสนามสกุลสร้อยคำอันนี้ก็ตั้งตามตำรานะชัยวักษีนำผมว่าชื่อนี้น่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ชื่อดีสร้อยคำเมื่อรวมกับนามสกุลก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเปลี่ยนมาแล้วครับดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาคุณรุ่งนภานะคะ8เมษายน2522เวลาเกิด8โมงตรงวันอาทิตย์โชคลาภการงานการเงินปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องกระดุมพระเป็นกาลีนะครับก็ดาวการเงินเสียเกณฑ์โชคลาภก็ไม่เด่นปักบาทถวายเพลพระพยายามทำให้ต่อเนื่องแต่งานไม่น่าห่วงครับปีนี้พอจะมีลูกฟลุกมีโชคลาภในเรื่องของงานนะส่วนทะเบียนรถเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หน้าครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมแล้วที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะเบอร์โทรศัพท์ก็024960493นะคะและ024960494นะคะแล้วก็สำหรับใครจะฟังเรื่องราวนะของเรื่องงามยามดีในเรื่องของวันมงคลการทำการมงคลของเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาฟังกันนะคะแล้วก็อย่าลืมใครจะส่ง SMS เข้ามารีบส่งเข้ามาได้เลยที่422-1606ประกันสักครู่ค่ะ